สวัสดีครับพี่บิ๊กสายกราฟครับผมพวกเราดูกันไวมากพี่บิ๊กเพิ่งอัปโหลดคลิปเลยดูไปเกือบร้อยคนแป๊บเดียวเองลบแทบไม่ทันคลิปเมื่อกี้ที่ว่าเสียงหายนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนพี่บิ๊กนะครับใครมาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หัวใจรัวๆเลยนะครับสามารถกดไลค์กดซับสไคร b ์ได้ด้วยเหมือนกันนะพี่บิ๊กมีเป้าแม่นทำกำไรบ่อยๆเลยนะครับกดซับสไคร b ์มันจะได้ตั้งเตือนนะ แล้วใครกด Subscribe แล้วกดตั้งเตือนด้วยเหมือนกันเช่นกันนะครับเวลาพีพีอัพสดนี่เงี้ยมันจะได้ราคาเป้าไปเป๊ะทันทีทันใดนะครับผมเพราะว่าคลิปโตมันไวมากจริงจริงตอนนี้อยู่ที่2ทุ่มครึ่งนะฮะสทุ่มครึ่งอัลฟานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมันเหมือนกระลากเลยขึ้นมาขึ้นเลยนะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรคลิปนี้จะเรามาดูเหรียญอัลฟากันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับเริ่มที่ทางเฟรมใหญ่นะครับผมอ่ามาดูพร้อมกันเลยครับ โอเคทางเฟรมใหญ่อัลฟานะครับหัวข้อถูกต้องนะครับผมอัลฟาพี่วิกเริ่มขอไปที่ทางเฟรมใหญ่ก่อนนะ4ชั่วโมงเช่นเคยนะครับผม4ชั่วโมงเป็นยังไงม้างมันขึ้นมาแบบนี้เปิดดูออกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นไซเวของทางเฟรมย่อยเลยช่วงนี้ชุบไม่รู้นะโอเคโอเวอร์โซล,ลงมาตรงนี้แล้วเปิดแล้วก็โอบส์ขึ้นไปเบรกไฮตรงนี้เลยแล้วก็ตกลงมาโอเวอร์โซยกโลมายกโลแล้วไปตรงนี้ไม่ผ่านไฮนะ ยกโลแต่ว่าไม่ผ่านไฮเพราะฉะนั้นเป็นขาลง0ูนแต้มนะครับเป็นขาลง0ูแต้มอัลฟานะตอนนี้ราคาอยู่39บาทลากเลยไปหรือเปล่าไม่รู้นะว่ามันยกโลแบบนี้นะไปดูที่ทางเฟรยมย่อยพร้อมพี่ิ๊กกันเลยครับทางเฟยมย่อยเป็นไงมัง่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเป็นแบบนี้ชึบขึ้นมาแบบนี้ลงทิ้งพรวดแบบนี้หลุดโลไม่หลุดโลแล้วก็ขึ้นมาหักคอเหมือนกันไม่ผ่านไฮ แล้วล่าสุดลงมาแบบนี้ยกโลไหมยกโลครับผมแล้วก็ไม่พันท้าอีกเป็นายไซเวแบบนี้เดี๋ยวพี่บิ๊กมีกรอบให้แน่นอนเลยครับสำหรับทางเฟมยอดและทางเฟมใหญ่ถ้าหลุดกรอบไซเวย์ไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งมีโอกาสไปทางนั้นได้สูงเลยนะนะครับผมมีโอกาสไปทางนั้นได้สูงเช่นเดียวกันนะสลับเหรียญอัลฟานะครับผมแล้วพี่บิ๊กเห็นอะไรอีกไหมครับผมเห็นอะไรอีกไหมครับผมเห็นตรงนี้ครับเป็นเห็น bullish divergence นะครับมีโอกาสทําให้เกิด stobot แล้วมันก็ขึ้นหักศอกไปเยอะพอสมควรเลยนะ ช็อตนี้เยอะไหมเยอะนะแล้วมันก็ย่อลงมาปุ๊บโอเวอร์โซยกโลแล้วมันก็โอบอทไม่ผ่านไฮแล้วก็ลงมาโอเวอร์โซยกโลเป็นไซเวอย่างที่บอกแต่ช็อตนี้มันทําบูลลิชเดเวอร์เจนค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับผมไม่รู้ว่ามีโอกาสเทิร์นอัพเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าไปดู15นาทีแล้วกเดี๋ยวกลับมาเปิดเป้าแม่นพร้อมกันเลยครับตอนนี้3 9บาทนะฮะ15นาทีเสียทรงหรือ,อยังไม่รู้ขึ้นมาแบบนี้เปิดยกโลเบรกไฮแล้วก็ลงมาปิ๊บทิ้งโลนี้ลงมาเลยทิ้งโลนี้ลงมาปเปเ็นขาลงงหรือยั เป็นขานลง0ูนแต้มแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้พี่บิ๊กเห็นอะไรอีกไหมครับผมตอนนี้เห็นเท่านี้ครับแบล i s h อะไรมียังยังไม่มีนะ Bull ู lish มีอะไรหรือยังผมยังไม่เห็นนะแต่เท่าที่ผมเห็นก็คือยอดนี้ครับผมปึ๊บมี b u l l i s h divergence มีโอกาสทำให้เกิดสโตบอลแล้วมันไม่ยอมทำนะมันไม่ยอมทำมันมาตรงนี้แล้วมันกลับหัวลงมันไม่ยอมทำก็เรื่องของมันนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เป็นอะไรยังไงหรือเปล่ายังไม่มีอะไรนะครับก็โดนทำลายแค่นั้นเองนะครับผมแล้วเป็นยังไงต่อขาลงนะ ขาลงเสร็จปุ๊บแล้วต่อไปเนี่ยลุ้นอย่าให้หลุดลงตรงนี้แค่นั้นเองสเต็ปแรกสเต็ปสองถ้าลุ้นไม่หลุดลงนี้เดี๋ยวมันจะยยื้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 แล้วมันก็จะยกโลหรือเปล่าถ้ามันยกโลได้ไปต่อได้สวยแต่ถ้าเกิดมันลงนี้เหมือนเดิมแล้วมันยือ้เอาไม่อยู่ก็แสดงว่าหลุดโลมาเหมือนเดิม แล้วลุ้นอีกโลถัดไปแค่นั้นเอง2ช้อยนะอันดับแรกของ15นาทีมันลงไหมมันน่าจะลงอยู่แต่ตอนนี้มันกำลังตีหัวขึ้นมาโอบอส RSI ไม่ค่อยมีโวลุ่มเท่าไหร่นักอาจจะยื้อแค่นี้เองแล้วอาจจะลากเลยลงมาได้สูงพอสมควรนะครับผมไปดูเป้าแม่พร้อมพี่บิกที่ทางเฟรม1ชั่วโมงกันเลยดีกว่าครับผมทางเฟรม1ชั่วโมงเปิดเป้าแม่เลยครับตอนนี้3 9บาท พี่บิ๊กก็เลยตีแคบแคให้ก่อนนะเส้นสีฟ้าแคบแคก็คือ4 0 9 9บาทเป็นกรอบด้านบนและกรอบด้านล่างท่านหลุดตรงนี้ไป38.38 38. มีโอกาสเป็นขาลงได้สูงสเต็ปแรกลุ้นแบบนี้ก่อนนะกรอบปรับฐานของมันตรงนี้นะเส้นกรอบปรับฐานชุดที่1ชุดที่2ถ้ามันลงมาต่อเปิดลงมาหลุด38.38 38. แล้วลุ้นอย่าให้หลุด36.24ตรงนี้ได้เลยเป็นเส้นปรับฐานกรอบปรับฐานของทางเฟรมใหญ่ขึ้นมาเพิ่มมากยิ่งกว่าเดิมโอเคไหม เพราะตรงนี้นะเอาให้อยู่ถ้าเอาไม่อยู่รับรองมาที่แนวรับพี่บิก๊กแนวรับพี่บิ๊กดูไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันหลุดลงนี้แล้วถ้ามันมาที่แนวรับแรกอ่อนไหมอ่อนนะมีโอกาส35บาทเนี่ยมีโอกาสทะลุมาที่33บาทได้เลยมายืดยืดนิดหน่อยเองแท่งสองแท่งแล้วพวดต่อได้ไหมพวดต่อได้นะมาที่33.95ได้เลยมาตรงนี้มีโอกาสรีบาตขึ้นสูง แต่ว่าจะไปเลยหรือเปล่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยหรือเปล่าค่อนข้างที่จะช้าลงกว่าเดิมเยอะแล้วนะถ้ามาทนที่แนวรับตรงนี้ค่อนข้างที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นช้าลงกว่าเดิมเยอะแล้วนะโอเคไหมมาตรงนี้ค่อนข้างที่จะขาขึ้นช้าลงกว่าเดิมแล้วเส้นเป้าต้าตรงนี้ถูกทําลายไม่มีแล้วนะครับเป็นเป้าต้าตรงนี้ไม่มีแล้วจะกลายเป็นตัวเลขอื่นมาแทนไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาตรงนี้แล้วไม่มีโอกาสขึ้นหรอไม่ใช่มันจะกลายเป็นตัวเลขอื่นไม่แทน มาแทนมันจะไม่เป๊ะมันจะไม่มาจอดตรงนี้เป๊ะๆละมันจะไม่เป็นเป้าแม่และคุณต้องไปพี่บิ๊กหรืออะไรเงี้ยต้องไปหาเป้าแม่ตัตอ,อื่นมาแทนให้ถ้ามันลงมาที่แนวรับพวกนี้นะแนวรับต่อไปแนวรับแรกนะ35แนวรับ2 3 3 9 5แนวรับต่อไป31บาท31บาทจุดแปสต่ามมีโอกาสมาได้ไหมได้แน่นอนนะครับผมมีโอกาสได้แน่นอนถ้ามันเอาไม่อยู่นะถ้ามาหลุดแนวนี้ก่อนสรุปยังไงถ้ามันย่อ คุณ1น่ลุนนี้2คุณลุนนี้3ประมาณนี้นะครับผมแค่นั้นเองแต่พี่บิ๊กผมว่าไม่หรอกมันยกโลแบบเนี้ยมันจะลงได้ยังไงพี่ผมว่ามันขึ้นโอเคขึ้นก็ขึ้นลากเลยมาสัมผัสตรงนี้ปุ๊บโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วโอเวอร์โซไหมโอเวอร์โซยกลไหมยกโลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันก็เบรกขึ้นไปโอเวอร์บอทแล้วมันจะลงมันลากเลยกับหัวคืนไปผมว่ามันเป็นทรงนี้มากกว่านะพี่บิก๊กโอเคถ้าเป็นทรงนี้ก็ลุ้นได้เลย42บาท43บาทได้เช่นเดียวกัน ถ้ามาที่4 3บาทหรือ42บาทตรงนี้น่าจะยืดนิดหน่อยไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ย่อเยอะขนาดนั้นนะอาจจะแค่นี้หรือยอดนิดนึงเนี่ยเราไปต่อได้ไหมได้แน่นอนที่44บาทจุดสตางค์44บาทไปได้ไหมได้แน่นอนแล้วก็ลุ้นที่47บาทได้เช่นเดียวกันถามว่าเหนือกว่านี้มีไหมพี่เปาบิโกกาผมลุ้นกาผมถือยาผมชอบกามากเลยมีแต่ยังไม่ให้ผมว่าเนี่ยไอ้ตรง44บาทให้มันเป็นไปได้ก่อนเถอะหรือมา47บบาทก็เป็นไปได้ก่อนเถอะ นะผมคิดว่าตรงนี้เอาให้ไม่ไปได้ก่อนเถอะพี่บิ๊กดูถูกคลิปโตไปหรือเปล่าพี่พี่บิ๊กกลับไปอะ่ะกาวกี่เอบาแล้วยังไม่เข็ดก่อนไลฟ์ในไลฟ์พี่อะ่ะคาไลฟ์พี่อะ่ะเออเอาหน้าให้ไปอย่างนี้ก่อนเถอะผมว่าเอาฟ้าไม่ได้ขึ้นไวขนาดนั้นแต่มันก็อาจจะไวบ้างเป็นแมวเนี้ยเออเดี๋ยวก็เห็นเองแหละ <c oughs> นะครับผมน่าจะประมาณนี้มีไหมมีเหนือกว่าน้ยเหนือกว่า47บบาทมีไหมมีครับผมคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มครับผมเดี๋ยวอัปเดตคราวต่อไปให้พี่บิ๊กใหญ่จะเห็นละ เพราะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่อะไรหรอกถ้าพี่บิ๊กให้ไปแล้วถึงแม้พี่บิ๊กพูดอะเฮ้ยมีโอกาสลงได้นะมีโอกาสลงได้นะไม่เซตของพวกเราอะคิดว่าลงหรือขึ้นกูซื้อเลยกูลุ้นกาวแล้วเป็นไงลงมาต่อดอยนะครับผมทั้งรู้ก็รู้แหละแต่มันเป็นจิตวิทยาใช่ไหมใช่ไหมประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเออพี่บิ๊กเลยยังไม่ให้ดีกว่าพี่พี่บิ๊กอยากให้เราเพรเซฟนิดนึงอะเออนิดนึงก็ไม่รู้เดี๋ยวคราวหลางังอัปเดตให้ไม่ต้องกลัวอัปเดตอยู่แล้วแหละ เออ, no. okay. อเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับยกโลไหมยกโลนะครับของหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สรุปยังไงพี่พิกงงไปหมดละมัวแต่อะไรก้าๆพี่โอเคระดับแรกอันดับหนึ่งลุ้นกรอบปรับฐานไกลๆก่อนอันดับ2รู้ก่อนอลุ้นกรอบปรับฐานอันไกลๆก็คือแนวรับตรงนี้แต่ถ้าเกิดหนึ่งมันลุกไปได้ก็ลุ้น42ลุ้น43บาทได้หรือลุ้น44บาทได้2เส้นนี้นะ่าจะมีการย่อนิดหนึ่งเดี๋ยวดูทรงอีกทีหนึ่งตอนมาตอนมามาทดสอบเส้นนี้แล้วแล้วก็ลุ้นไปได้ที่47บาท โอเคได้นะแต่ถ้าเกิดลงมาข้างล่างหลุดกรอบปรับฐาน1กับ2แล้วลุ้นแนวรับตรงนี้เลยลุ้นแนวรับหลุดแนว,หล,แนวหลุดกรอบปรับฐานของไม้เลข2ไม่ดีนะไม่สวยนะจะขึ้นช้าลงกว่าเดิมเยอะอย่าให้หลุดละกันเอเซนสีฟ้าเนี่ยคือ36บาทไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดเอาไม่อยู่จริงก็ลงมาที่ 35- 33บาทได้ไหมได้นะแล้วหลุด33บาทมีไหมมี31บบาท ตามกว่า3 1บาทมีป่ะพี่ถ้าไม่มีผมจะได้สอนเฮ้ยตอนนี้มันไม่มีแต่อน,นาคตมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันอาจจะแบบนี้แล้วมันทําโปรขาลงได้ไหมได้นะครับผมผมบอกแล้วจริงๆมีอยู่ประมาณย9ิบเกาบาทก็มีนะแต่ผมว่าย9ิบเก้าบาทมันมันยังไม่น่าจะมาผมว่าไอ้สองเส้นนี้น่านะจะเอาอยู่ผมก็เลยเออไม่น่าจะไม่รู้นะผิดก็ได้นะพี่บิ๊กก็เลยยังไม่ได้ให้มากไงครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกคนอีกแล้วนะครับผมยังไงขอบคุณมากเลยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ฝากกดให้พี่พิคได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ